รังสิมันโรมพรรคก้าวไกลบุกทำเนียบรัฐบาลเย้ยเศรษฐาดึงวิษณุคนในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์มาดูเรื่องของกฎหมายหวังรอดคดีในศาลรัฐธรรมนูญและน่าจะไม่ไว้ใจคนของพรรคเพื่อไทยซึ่งสะท้อนถึงการขาดเอกภาพของพรรคด้วยค่ะนายรังสิมันโรมในฐานะประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐและคณะเดินทางมาเข้าพบพลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อพูดคุยถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะความขัดแย้งในเมียนมารวมถึงเรื่องสแตมเมอร์คอมพิวเตอร์ต่างๆเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องไฟฟ้าซึ่งเคยให้การบ้านสมช.ไปแล้วและยังมีการยกตัวอย่างเรื่องปัญหายาเสพติดที่อาจมองว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นหน่วยงานหลักแต่ต้องยอมรับว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้วยหากมองด้านมิติกฎหมายชายแดนที่ขณะนี้มีการตั้งรัฐยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงนอกจากนี้ในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านนายรังสิมันโรมยังได้ให้ความเห็นกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งนายวิษณุเครืองามเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีว่าอย่างแรกคงต้องมองว่าที่ผ่านมาคืออะไรเพราะมีข้อท้วงติ่งมาโดยตลอดในเรื่องของปัญหาที่แสดงว่าพรรคเพื่อไทยขาดมือกฎหมายจึงต้องไปยืมมือนายวิษณุซึ่งกลายเป็นว่าทางรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและนายเศรษฐาก็ยืมมือนายวิษณุและยังได้มีการตั้งคำถามว่าในรัฐบาลบอกว่ามีความพร้อมในการบริหารประเทศแต่สุดท้ายคือเหล้าเก่าในขวดใหม่สะท้อนให้เห็นภาพรัฐบาลนายเศรษฐาขาดเอกภาพและไม่ได้มีความพร้อมในการบริหารงานโดยนายเศรษฐาก็เคยวิพากษ์วิจารณ์นายวิษณุแต่พอถึงเวลากลับทำเหมือนว่าเรื่องเหล่านั้นไม่เคยเกิดขึ้นและมองว่าเป็นวิธีการที่จะหลบเลี่ยงกันไปที่สุดอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องกฎหมายภายใต้การบริหารงานของคณะรัฐมนตรีแต่อาจจะกลายเป็นเพราะนายเศรษฐาถูกดำเนินคดีใช่หรือไม่เพราะว่ากำลังถูกแขวนอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญและทำให้สังคมตั้งคำถามว่านายวิษณุมีภารกิจเข้ามาเพื่อให้นายเศรษฐารอดคดีหรือไม่อย่างไรก็ตามยังไม่แน่ใจว่าในทางปฏิบัตินายวิษณุจะเข้ามาช่วยงานได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่านายวิษณุมีสุขภาพร่างกายที่ไม่ดีมากๆหรืออาจจะเข้ามาช่วยจริงๆแต่จะช่วยได้ 100% หรือไม่พร้อมมองว่านายเศรษฐาอาจจะไม่ไว้ใจมือกฎหมายของพรรคเพื่อไทยจึงต้องไปยืมมือเนติบริกรที่มีผลงานในหลายๆรัฐบาลหรือพูดง่ายๆมาการันตีของแท้เมื่อถามว่าจะกระทบเครดิตต่อพรรคเพื่อไทยหรือไม่นายรังสิมันโรมกล่าวว่าต้องถามว่านายเศรษฐามีเครดิตมากน้อยแค่ไหนเพราะทุกวันนี้สังคมก็มองว่ารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยก็ได้จับมือกับพรรคการเมืองที่ได้ร่วมงานกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มาก่อนส่วนเรื่องนี้จะทำให้มีผลดีกับพรรคก้าวไกลหรือไม่ก็ยังไม่ได้มองถึงขนาดนั้นซึ่งพรรคก้าวไกลจะโฟกัสในเรื่องของการทำงานมากกว่า